สัตว์ห่างก็ไม่มีใช้สกิลก็ไม่ครบสักสกิลเวลก็ไม่ตันสักทีทำยังไงดีครับเฮ้ยวันใดนายไม่มีหมดสัตว์ห่างกันหรอวะรู้เปล่าเราอ่ะมีร้านแนะนำมาให้นายนะเว้ยเพื่อน JPK โอ้อะไรกันนี่ร้านอะไรหรอร้าน N24 Shop ยังไงล่ะโอ้พระเจ้าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่รับฟาร์มสัตว์หางแล้วก็รับหาสัตว์หางด้วยนะแล้วก็รับฟาร์มเวลเหมาแรงต่างๆมากมายด้วยแหละมีโจโจ้บ็อกแล้วก็รับกดเกมในออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์ด้วยแหละนะวันได้โอ้อะไรกันนี่มันสุดยอดไปเลยนะถ้านายสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะร้าน N24 Shop ไปกัน JPK ไปเลยอยากเติมโลบักใช่ไหมและกำลังหาร้านรับฟาร์มใช่ไหมล่ะงั้นผมขอแนะนำร้านฟันบ็อกแล้วกันนะเป็นบริการรับฟาร์มเลดกลุ่มนะครับผมแล้วก็มีรับฟาร์มแบบบ็อกฟู้ดชินโดไลท์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีอีกต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้แพ้แล้วทำงานถึงจะเก่งขึ้นครับเนี่ยเฮ้ยนายน่ะยังไม่แข็งแกร่งพอใช่ไหมล่ะงั้นเรามีร้านรับฟาร์มมาแนะนำนะร้านชิโรตัส X Shop X ยังไงล่ะเป็นร้านรับฟาร์มบล็อกฟู้ดแล้วก็รับผลผลด้วยนะแต่ลองใช้บริการดูดิถ้าเกิดสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้คุณผมชิโร่คุงนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับนะดาบที่ดีที่สุดในบล็อกฟู้ดนะครับผมนะที่เคยมีมาในอัปเดต13นะครับผมนะซึ่งอัปเดต13นี่มันเพิ่มดาบใหม่มาด้วยนะครับผมนะก็เลยต้องมาทำคลิปบอกนะครับนะซึ่ง4ดาบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีดาบโคโค่ผมดาบโคโค่คือตัดทิ้งไม่ได้เลยครับไม่ติดอยู่แล้วนะคือดาบโคโค่มันไม่ค่อยจำเป็นแล้วในอัปเดตนี้นะครับผมนะก็อยู่ที่คนเล่นด้วยนะครับว่าจะชอบโคโค่หรือไม่ชอบด้วยนะตามนี้ผมซึ่งความเห็นส่วนตัวเนี่ยคือดาบโคโค่เนี่ยสำหรับผมนะคือหมดไปแล้วนะครับนะหมดยุคผมไปแล้วนะก็เราไปดูกันเลยครับว่าดาบที่ดีที่สุดมีอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากดาบแรกเลยนะครับนะดาบแรกเลยก็จะเป็นเพิ่มเป็น5ได้เพิ่มเป็น5นะครับนะก็จะเป็นดาบนี่นะครับผมนะนี่ทูทริปเปิลคาตานะนะครับนะซึ่งถามว่าทำไมดาบทูทริปเปิลคาตานะผมถึงให้อยู่ที่5เพราะว่าดาบทูทริปเปิลคาตานะนะครับมันตกแพทไปแล้วอ่ะเอาง่ายๆมันตกเบต้าไปแล้วนะครับนะคือไม่มีใครเขานำมาเล่นกันแล้วนอกจากเอามาแดดถูกป่ะนะครับนะคือจะเอามาใช้แบบPVP สายดาบเนี่ยมันก็แบบไม่ใช่เรื่องอ่ะนะครับผมนะเพราะว่าคือมันไม่มีใครเล่นแล้วอ่ะเพราะว่ามันหมดยุคคือตั้งแต่3ดาบมันโดนเนิร์ฟแบบว่าตั้งแต่อัปเดต11อ่ะนะครับผมนะคือตั้งแต่ฝนตื่นขึ้นมาเนี่ยคือ3ดาบก็ไม่มีคนเล่นกันละนะครับผมนะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากผมนะเป็นไม่ได้ผมก็อยากให้3ดาบเนี่ยมันกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมแต่ทำไงได้ครับมันตกเบต้าไปแล้วผมนะผมก็คิดถึงเหมือนกันนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดาบต่อไปนะครับนะดาบต่อไปจะเป็นดาบนี้นะครับผมนะดาบเซเบอร์นะครับผมนะก็ที่คลิปนี้เนี่ยผมจะบอกเกี่ยวกับว่าดาบไหนเนี่ยมัน PVP ดีบ้างมันฟาร์มดีบ้างนะครับนะไอ้ที่ดีสุดสำหรับผมเนี่ยมันหมายถึงแบบมันฟาร์มได้นะครับมันฟาร์มได้แล้วมันก็แบบยังไงอะ PVP ได้ด้วยนะเอามารวมกันทั้ง2 อย่างเนาะก็แบบเอาแบบวินวินทั้งคู่อ่ะนะครับนะแบบทั้งฟาร์มได้ทั้ง PVP ได้อ่ะเนาะโอเคครับดาบเซเบอร์ก็เป็นดาบหนึ่งที่ PVP ดีมากนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่ะนี่ครับดาบเซเบอร์นะครับนะเป็นดาบที่ดาเมจแรงเอาเรื่องนะที่ผมไม่ได้อัพสายดาบนะท่านผู้ชมมันเลยไม่แรงครับนะเพราะผมขี้เกียจไปรีสแตทละเอาจริงๆนะดาบเซเบอร์เนี่ยเป็นดาบที่แรงมากๆนะครับผมนะคือมันฮิตบ็อกสองสามทีครับนะเซเบอร์อ่ะนะโดยเพราะสกิลแซดเนี่ยมันจะฮิตบล็อกประมาณ 2-3 ทีได้นะครับผมนะมันก็เลยแรงนะครับนะถ้าเกิดโดนแบบระยะประชิดเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะดาบเซเบอร์อ่ะแล้วที่จริงเนี่ยดาบเซเบอร์เนี่ยมันฟาร์มได้นะครับท่านผู้ชมถึงมันจะฟัดไม่เร็วมากเหมือน3ดาบเนี่ยแต่ว่าเอาใช้ PVP นี่คือโหดมากนะเซเบอร์อ่ะยิ่งคอมโบผลน้ำแข็งเนี่ยโหบอกเลยก๊อตมากเซเบอร์นะครับผม
โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดาบต่อไปกันเลยดีกว่าครับนะต่อไปจะเป็นดาบเจ้าเนี่ยครับผมนะดาบเป็นโงคุนะครับผมนะดาบเป็นโงคุก็จะเป็นอีกดาบนึงที่ถือว่าสุดยอดมากครับใช้ได้ทั้งฟาร์มได้แล้วก็ PVP ได้ด้วยนะครับผมนะเป็นดาบใหม่ที่แบบมาแรงแบบโคตรเลยนะครับผมเป็นดาบที่โคตรมาแรงครับผมบอกเลยนะครับผมนะโดยเฉพาะสกิล Z นี่ครับพุ่งปุ๊บจับล็อกตัวได้เลยครับแล้วก็สกิล X ผมยังไม่มีนะสกิล X มันจะเป็นประมาณแบบว่าปล่อยไฟเป็นทางแนวลาบไปอ่ะนะครับผมนะซึ่งมันเผาเลยนะผมบอกเลยเรโนคุกเย็นมากครับผมนะสกิลเผามันแบบมันเผาแบบตัดหายที่สังเกตได้ด้วยครับผมโคตรเย็นเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกดาบนึงที่ผมให้ขึ้นมาเลยนะครับผมนะโอเคครับผมนะอันนี้ดาบที่3เนาะโอเคครับเดี๋ยวดูดาบที่4กันครับนะดาบที่4นะครับก็จะเป็นดาบนี้นะครับผมแบบนึงนะนี่ครับชูซุยครับผมนะทำไมผมให้ชูซุยมาอยู่ที่2ครับเพราะว่าชูซุยเนี่ยมันฟาร์มได้เหมือนกันครับแล้วก็ PVP ดีด้วยนะครับยิ่งคอมโบผลสั้นเนี่ยผมบอกเลยโหดมากนะชูซุยเนี่ยครับชูซุยคือแบบแม่งแบบเกียร์นะท่านผู้ชมทำเป็นเล่นไปอ่ะนะครับผมนะถ้าเกิดเล่นเป็นนี่สามารถสู้แบบคนเล่นโยนรูดได้เลยนะไอชูซุยอ่ะนะครับผมนะคือมันแบบสกิลซัดอ่ะคือกดปุ๊บมันไปปั๊บเลยครับผมนะมันเลยเป็นสกิลที่ค่อนข้างเกียร์ครับผมนะแล้วก็ใช้ฟาร์มแทนโยนรูดได้ด้วยนะครับผมนะก็มีตามนี้นะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูโยนรูดกันนะผมนะโอเคดาบต่อไปคงไม่ต้องบอกก็รู้ครับก็จะเป็นโยนรูดอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับผมนะโยนรูดก็จะเป็นดาบที่สำหรับความเขียนส่วนตัวผมนะผมให้เป็นดาบที่ดีที่สุดนะผมนะทั้งการฟาร์มแล้วก็การ PVP ด้วยผมให้ดาบโยลุเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นดาบที่ดาเมจเนี่ยแรงมากนะครับผมนะแรงแบบเอาเรื่องนะก็มันเป็นดาบเติมอ่ะเนาะแล้วคือแบบโยลุมันฟาร์มได้ด้วยนะท่านผู้ชมฟาร์มเนี่ยผมให้โยลุฟาร์มอะฟาร์มดีสุดแล้วโยลุอะผมเชื่อเลยโยลุคือฟาร์มดีสุดละนะครับผมนะแล้วก็ PVP ดีด้วยนะครับผมนะคอมโบกับได้หลายผลปีศาจที่เอาเวกได้เลยครับผมนะผลปีศาจเอาเวกหลายผลเนี่ยสามารถใช้คู่กับโยลุได้เลยนะท่านผู้ชมก็มีตามนี้ครับสำหรับดาบโยลุนะครับผมนะก็ถ้าเกิดใครชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยกันเนาะนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดรายการใดผมขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็คลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับหนึ่งกำลังใจของท่านสำหรับการติดตามขอบคุณนะครับผมนะ